วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Anchor Kitchen ค่ะรายการที่จะทำให้การทำครัวของคุณนั้นเป็นเรื่องง่ายแค่หยิบมือค่ะและในวันนี้นะคะเราจะมาทำเบเกอรี่จากผลิตภัณฑ์ของ Anchor กันค่ะพบกับเชฟนนท์นั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเมนูเบเกอรี่ของหวานที่เชฟเตรียมมาให้เราเมนูสุดฮิตตอนนี้ก็คือเครปเค้กชอบที่สุดและนี่คือตัวเอกของเราค่ะ Anchor UHT Whipping Cream นั่นเองนะคะที่ใครหลายคนถ้าได้ติดตาม Anchor Kitchen นะคะจะรู้ว่า Anchor นั้นมีหลายๆตัวและการทำเบเกอรี่ค่ะ UHT Whipping Cream ตัวนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงค่ะมาถึงขั้นตอนการทำเลยดีกว่าอันดับแรกนะครับแล้วก็เอานมเนี่ยมาตั้งเตาต้มให้พออุ่นๆนะครับอย่างที่เคยบอกมาถ้าสมมติว่าต้องการที่จะให้เนื้อของเครปเนี่ยมีความข้นหวานมันเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ตัววิปครีมแองเกอร์เนี่ยเพิ่มเข้าไปได้เยอะไหมคะไม่ต้องเยอะก็ได้ครับประมาณสักครึ่งถ้วยใช่ประมาณนั้นนะครับค่ะแล้วก็ตั้งเตานะครับตั้งเตาไว้แล้วนะครับก็คนตลอดเวลานะครับไม่งั้นตัวข้างล่างมันจะสุกก่อนพอนมเริ่มอุ่นนะครับแล้วก็เอาเนยเนี่ยใส่ลงไปแล้วคนเนยมันละลายนะแล้วก็ผสมกับตัวนมเพื่อให้ได้มีกลิ่นหอมใช่ให้มีกลิ่นหอมของเนยนะครับค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปแล้วก็เอาไข่เนี่ยมาตอกค่ะสามฟองที่เตรียมไว้นะคะน้ำตาลนะคะลงไปใส่หมดเลยนะคะที่เตรียมไว้หลังจากนั้นผสมนะคะครับแล้วเราก็ใส่เกลือไปนิดนึงหยิบมือหนึ่งนะคะแล้วก็ทุกอย่างผสมกันก็ค่อยๆทีละส่วนก็ได้ค่อยๆนะคะค่อยๆผสมทีละน้อยอย่าตุ้มลงไปหมดเลยนะคะหมดเลยนะคะสังเกตได้นะคะว่าเชฟของเราจะค่อยๆทยอยใส่ส่วนผสมต่างๆลงไปเพราะอะไรอะคะเพราะว่าข้างในของเรามีไข่อยู่ใช่ไหมครับในเมื่อถ้าสมมติเราใส่น้ำร้อนอะไรที่ร้อนจัดๆลงไปเนี่ยเป็นไข่สุกไปสุกนะคะเป็นแบบเหมือนกับไข่คนไปนะครับมันก็จะไม่แบบว่าเป็นเนื้อเดียวกันเวลาเทค่อยเทเป็นสายนะครับแล้วค่อยๆคนไปเรื่อยๆให้มันเข้ากันทำเบเกอรี่แรกๆมันก็มีผิดมีถูกบ้างใช่ไหมคะถูกต้องครับคนเรานะคะถ้าทำผิดถือว่าผิดเป็นครูนะคะถ้าผิดแล้วโยนทิ้งและทำใหม่ค่ะแล้วตอนนี้หลังจากที่เราคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วทำอะไรต่อคะเอาส่วนผสมตัวนี้ไปแช่ตู้เย็นสักแป๊บนึงนะครับประมาณ15 นาที15นาทีนะคะให้มันเย็นหลังจากที่เชฟของเรานะคะนำตัวเครปไปแช่เย็นอยู่เราก็มาทำทำไรกานาชนะครับตัวนี้จะใช้เอาไว้ราดใช่ไหมคะเอาไว้ราดนะครับเป็นกานาชที่เอาไว้สำหรับการราดหน้าขนมได้ทุกตัวนะครับกานาชจริงๆแล้วก็คือตัววิปครีมผสมกับช็อกโกแลตนั่นเองใช่แล้วตัววิปครีมของเราในวันนี้นะคะก็คือ Anchor UHT Whipping Cream ตัวนี้ค่ะคใช้เยอะไหมคะอย่างละ100กรัมครับอย่างละ100กรัมนะคะกับช็อกโกแลตที่เป็นดาร์กช็อกโกแลตนั่นเองซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับขั้นตอนแรกต้มวิปปิ้งนะคะและในขั้นตอนนี้นะคะก็ต้องโคนตลอดเลยนะคะแล้วพอครีมเดือดนะครับแล้วก็เทครีมเดือดเนี้ยลงไปในช็อกโกแลตหลังจากนั้นครู่นะครับค่ะให้ตัวช็อกโกแลตกับวิปครีมเนี่ยมันละลายค่ะจะเห็นว่าเริ่มละลายนะครับค่ะแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เริ่มคนก็จะคนง่ายขึ้นครับคนให้มันเข้ากันเป็นเนื้อเดียวเลยนะครับค่ะภาชนะที่ใช้ต้องเป็นภาชนะที่ทนความร้อนนะครับไม่งั้นก็ละลายกับช็อกโกแลตนะครับได้เนื้อเป็นเนื้อเดียวกันอย่างนี้นะครับแล้วก็พักทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องสักพักหนึ่งนะครับเอาล่ะเคล็ดลับของการทำเครปมีอะไรบ้างคะเชฟคือกระทะนี่ต้องเป็นกระทะเทฟลอนอยู่แบบนี้นะครับก่อนที่จะใส่แป้งใส่ส่วนผสมนี้ลงไปกระบวยแรกเนี่ยให้เอาตัวเนยเนี่ยทาไปนิดนึงนะครับเพื่อช่วยทำให้ตัวเครปเนี่ยไม่ติดกับกระทะยิ่งขึ้นนะครับแล้วไฟเนี่ยก็ต้องเป็นไฟปานกลางนะครับอย่าให้มันร้อนเกินไปนะครับเรารีบตักขึ้นมานะครับแล้วเราก็รีบเทลงไปในกระทะนะครับแล้วก็หมุนกระทะอย่างเร็วเลยนะครับไม่งั้นแป้งจะสุกก่อนจะไม่เต็มวงนะครับถ้ามีฟองอากาศขึ้นมาปุดตรงกลางเนี่ยครับสั่นกระทะดูถ้ามันร้อนออกมาเองโดยธรรมชาติก็ถือว่าโอเคใช้ได้ครับแล้วก็พลิกกลับอีกด้านนึงก็ให้มันสุกทั้งสองด้านช่วงนี้ก็อาจจะต้องมือพองนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องมือเนี่ยจับตัวเครปในการช่วยในการพลิกได้นะครับทอดต่อประมาณสัก 2-3 นาทีนะครับหรือไม่ก็แล้วแต่ว่าตอนนั้นไฟมันแรงหรือค่อยขนาดไหนนะครับเราต้องทำทั้งหมดกี่แผ่นคะประมาณ 24-25 แผ่นแต่มันขึ้นกับว่าเราจะปาดครีมระหว่างชั้นเนี่ยเยอะขนาดไหนนะครับแต่วันนี้เราจะทำเป็นพิเศษนิดนึงตรงที่เราจะทำให้มันเป็นชิ้นเล็กค่ะเป็นเครปเค้กอินดิวิดวลนะครับค่ะและตอนนี้นะคะก็มาถึงขั้นตอนตีวิปครีมใช้แค่2อย่างถูกไหมคะใช่ครับใช้วิปปิ้งครีมนะคะและก็น้ำตาลไอซิ่งนะครับหลังจากที่เราตีวิป
ปครีมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวแป้งเครปเราเนี่ยก็เย็นเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้ตัวคัตเตอร์ตัวนี้นะครับตัดส่วนกลางประมาณ7เซนติเมตรนะครับค่ะนะครับตัดแผ่นหนึ่งจะได้ประมาณกี่ชิ้นคะ4ครับที่เหลือก็อย่าทิ้งนะคะที่เหลือเราสามารถนำไปจิ้มจิ้มช็อกโกแลตกระหนาดได้ต้องบอกว่าอร่อยมากคือวิธีนี้จะเป็นวิธีการที่แก้ปัญหาขอบเคปไม่เรียบด้วยหลังจากที่เราตัดเป็น7เซนแบบนี้แล้วจะใช้ประมาณกี่ชั้นคะจริงๆแล้วมันแล้วแต่ความชอบอแต่ผมแนะนำว่าประมาณ20ชั้นขึ้นนะครับจะสวยงามมันจะเห็นเป็นชั้นคือเครปเค้กเนี่ยมันจะแข่งกันตรงที่ชั้นใครเป็นบางอ๋อบางที่สุดเราก็วางแผ่นเครปแรกลงไปนะครับก็ตักตัววิปครีมลงมาค่ะลองกะประมาณดูก่อนนะครับค่ะขีดน้อยๆ นะคะใส่ขีดน้อยๆปาดไปนะครับไม่ต้องให้มันถึงขอบนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาเครปแผ่นที่2นะครับวางไปให้มันตรงนะครับกดอีกนิดนึงสาเหตุที่ไม่ถึงขอบเพราะว่าเรากดเนี่ยครีมจะไหลของมันเองไปที่ขอบนะครับแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมใช่ครับไปทุกชั้นเลยนะคะอันนี้เชฟบอกประมาณ20ประมาณ20ชั้นครับมีแค่3ชั้นนะคะและแล้วค่ะชิ้นสุดท้ายก็สำเร็จหลังจากที่จูนหลับไปหลายตื่นนะคะต้องบอกว่าใช้ความอดทนสูงมากนะคะเชฟของเราถึงขั้นปวดคออะไรทีเดียวก่อนที่จะทำอะไรต่อไปขอไปแช่ตู้เย็นสักประมาณ5นาทีถึง5นาทีนะคะตัวครีมจะได้เริ่มเซตนิดนึงจะได้ไม่เย็นไปเย็นมานะครับตอนนี้จูนรอซะแบบน้ำลายสอเต็มปากแล้วนะคะและแล้วค่ะฝันของจูนก็ใกล้จะเป็นจริงเอาช็อกโกแลตกระหนาดที่ทำไว้นะครับมาราดตรงบนเครปเค้กตรงๆไปเลยนะครับเอาละค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาเพิ่มสีสันกับผลไม้นะคะด้วยราสเบอร์รี่ค่ะและแล้วค่ะเครปที่จูนอยากจะทานที่สุดตอนนี้ก็เป็นจริงแล้วนะคะกับนี่เลยหน้าตาน่าทานมากเครปเค้กราดด้วยช็อกโกแลตกานาชนะครับต้องบอกนิดนึงว่าเนื้อเครปนิ่มนิ่มมากนุ่มมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ลองทำทานจะไม่รู้เขาว่าอร่อยขนาดไหนและถ้าใครชอบเบเกอรี่แบบนี้นะคะติดตามได้เลยค่ะกับ Anchor Kitchen นะคะที่เราจะได้เจอกับเชฟนนท์นั่นเองค่ะกับเบเกอรี่อร่อยๆแบบนี้ค่ะบ๊ายบายจูขอไปซัดโทก่อนนะคะ